ุกแล้วครับสวัสดีครับก็วันนี้ต้องบอกต้องเล่าก่อนดีกว่าไอ้เชี่ยแม่งคือมีฉากแล้วมีที่นั่งแล้วเราถ่ายอะไรดีวะพี่คือเอาจริงๆคือแม่งอยู่ดีๆก็เรียกตัวมาเนี่ยแล้วก็มานั่งจ่อยอยู่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคือผมอยากถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับ AWC เป็นฉากก็ได้เหรอให้หาเดี๋ยวเราไปพูดเคยเห็นข้างหลังเป็นฉากได้นะรู้ป่าวไปทะเลขอไปทะเลไม่ทะเลเราจะไปอยู่ใน AWC เลยไปอยู่ใน AWC เลยคือเหมือนแปลว่าเราเป็นนักพากย์2คนมานั่งแล้วเป็นที่แบบที่มีทรงเกียรตินะนึกภาพตามนะคนตัดอ่ะเออถือแบบว่าเรานั่งดูเป็น VIP จัดไปเอายังนึกไม่พร้อมกันนะนี่นี่ก็ยังไม่เอาใหม่ใหม่หนึ่งสองสักได้ยังโอเคก็คือตอนแรกก็อยากจะทำไอ้นี่ไงวิเคราะห์วิเคราะห์ AWC เออทำวิเคราะห์เออแต่มันก็เราก็ไม่ค่อยได้ดูกันไงเราดูแล้วแรกอ่ะไม่ค่อยได้ดูแรกเราเพิ่งมาดูหลังตั้งแต่กลุ่มสเตทอะไรเงี้ยเออเราก็เลยไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่ก็เลยเอางี้แล้วกันพูดคุยว่าพี่ชอบใครใน AWC บ้างเฉพาะใน AWC เหรอใช่ใน AWC ครั้งนี้ใช่มั้ยใช่เพราะที่ผมดูเนี้ยมีเด่นหลายคนมากเลยนะใช่เอาจริงมันเด่นเยอะอยู่นะเอาที่พี่ชอบดีกว่าพูดเพราะว่าเด็กๆอ่ะถามมาเยอะว่าพี่ชอบใครเคยเห็นไหมเคยโดนไหมโดนเลยเพราะคนอื่นเขาชอบดูว่าพี่ชอบใครคนไหนเก่งบ้างคนไหนเก่งกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยในเกมเช่าเราก็ทำให้อยากได้ผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเป็นอย่างนี้ดีไหมเออเป็นดวงใจผมถามพี่ว่าพี่ชอบทีมไหนในดวงชอบทีมไหนใน AWC ที่ปัจจุบันเนี้ยชอบทีมไหนบ้างก็เอาจริงๆมันก็ต้องเชียร์ทีมไทยอยู่แล้วแหละเอาที่ชอบสิชอบเหมือนเรากลัวไงเรากลัวดราม่าไงเอาที่ชอบไปเลยคนดูก็เราไม่ต้องเฟกหรอกเออแล้วชอบก็บอกชอบถ้าแบบว่าด้วยความเป็นระเบียบที่สุดเรื่องฝีมือด้วยเรื่องแผนด้วยการดับเป็นพิกอะไรเงี้ยก็ต้องให้แม่ทีมอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่แพ้ใครเลยแม่ทีมเป็นเต็งเชนิดไทเปหรือว่าไต้หวันหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้คือเราจริงๆเขายังไม่แพ้ใครเลยสรุปว่าชอบใครสรุปพี่ชอบคือสิ่งที่ทีมที่พี่ชอบคือก็น่าจะเป็นแมททีมแมททีมใช่เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่แพ้ใครเลยในทัวร์นี้ชอบใครชอบใครในนั้นสตาร์ละกันอ๋อเป็นตำแหน่งพี่เนี่ยสตาร์ก็คือเคยแบบเคยประมือด้วยประมือด้วยแหละอ๋อต้องบอกว่าปีที่แล้วอ่ะของที่แล้วเอ็นบีซีปีที่แล้วพี่เคยดวลแลกกันนี่อ๋อหนึ่งอ่ะนะแล้วมันโดนพี่สอนเชิงไปอีเวนต์เกมอ่ะมีน้องกิจอยู่ข้างๆเนี่ยอินเสิร์ตมาพี่ก็ปีที่แล้วพี่ก็ได้ชนะไปเกือบแพ้ชนะแหละเกือบแพ้คือชนะตอนนั้นคือจะเล่าให้ฟังว่าแบบน้องกิจแบบพี่มาร์คเข้าพี่มาร์คจังหวะนี้พี่มาร์คซื้อของไหมพี่มาร์คอยู่นู่นคือไม่เคยเล่นหนึ่งหนึ่งไงเออแล้วคือน้องกิจก็รู้กันอยู่ว่าแบบหนึ่งหนึ่งบ่อยมากแบบเทพหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นโค้ชส่วนตัวเลยแบบว่าข้างๆก็เลยสั่งสอนเข้าไปเออแล้วตอนจบเกมตอนนั้นคือแบบพี่มาร์คเข้าเลยตีบ้านหนึ่งเดียวตีบ้านหนึ่งเชียร์ไงเขาเก่งไงเขารู้ไงเขารู้จุดแล้วมีคนอื่นชอบอีกไหมเกี่ยวทีมแมททีมเนี่ยถ้าจริงๆก็น่าจะเป็นเบนนี่โอ้โหเบนนี่ทางเดียวกันเลยทางเดียวผมเลยใช่หรออ่ะชอบเบนนี่คือเบนนี่เอาจริงๆก็คือมอสอะมอสเคยพูดไว้ว่าแบบว่าเบนนี่อะแทบจะเดินไม่พลาดเลยในเกมนึงใช่ใช่ใช่คือเวลาถ้าสมมติมอนมานั่งดูรีเพย์ด้วยอะไรเงี้ยมอนก็จะบอกว่าเฮ้ยเบนดี้เดินดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนที่เราซ้อมทีมกับแมททีมอ่ะเบนนี่นี่แทบจะเดินชนกับมอนตลอดใช่ใช่เพราะคือเดินขัดใจมากอ่ะเดินไปก็คือเจอกันเองอ่ะผมแม่งก็รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนแม่งก็จะเจอกันอีกแล้วแต่ตอนแรกๆที่เราซ้อมเราคือเราสู้เขาไม่ได้นะสู้เขาไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอางี้เดินตามแม่งเลยก๊อปแล้วค่อยๆเอามาพัฒนาตัวเองเบนนี่เก่งเก่งแล้วมีทีมอื่นอีกไหมมีทีมอื่นพูดถึงทีมอื่นส่วนใหญ่ก็ทีมแฟตทีมแฟตนี่ก็เด่นจัดซีซั่นนี้ส่วนใหญ่ที่เราชอบก็จะเป็นพวกมิดเลนก็อย่าง XB ก็เคยเล่นกันในสตรีมเหมือนกัน XB สไตล์พี่เคยเล่นกับเขาด้วยเหรอเคยเล่นแบบว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขามาจอยด้วยเล่นกันตอนที่ไปเล่นแบบว่าเซิร์ฟเวียดนามอะไรเงี้ยหรือว่าเซิร์ฟไต้หวันเพราะตอนเขาเล่นกับพี่เล่นตำแหน่งอะไรก็สลับกันลงแล้วพี่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรตอนพี่ไม่ได้เล่นเนี่ยก็เป็นซับหรือว่าเป็นออฟเลนหรือว่าแค่เรียวมาร์นั่นแหละออฟเลนเรียวมาร์ก็อยู่ในทุกเลนเล่นไปดูตำแหน่งเดียวเรียวมาร์ออฟเลนอ่ะแล้วเขาเล่นอะไร XB นี่เล่นอะไรถ้าพี่ตอนพี่เล่นเมดเขาก็เล่นซับเหมือนกัน
อ๋อคือพวกเมดนี่คือไปไหนไม่ได้หรอกไปไหนไม่ได้จากเมดกับซับเพราะว่าเห็นนี่ก็บ่อยไม่เล่นเมดคนนึงที่ผ่านตัวแล้วตอนนี้คือแบบท็อปเทียร์มากๆน้องเทปอ๋อเดี๋ยวเราพูดถึงทีมเวียดนามไม่เสร็จเลยไปไทยมันไทยแล้วเออโยกมาก่อนโยกมาก่อนเดี๋ยวเอาทีมไทย2เอาเวียดนาม2ก่อนดิเวียดนาม2ก่อนก็ได้มีเวียดนาม2เวียดนาม1เวียดนาม1จบแล้วเหรอเอ้าก็พี่เปลี่ยนทีมแล้วอ่ะเวียดนาม2อ่ะเวียดนาม1จบยังมีคนชอบอีกไหมเวียดนาม1เหรอก็กาอูนานว่าแล้วแต่กาอูส่วนใหญ่ที่เราพูดกันก็คือจะเป็นมิดเลนกับซับก็คือพี่ชอบเป็นที่พี่เห็นเพราะว่าเล่นเป็นอยู่แค่2ตําแหน่งพอดูเป็นใช้จริงเอาไปใช้เอาไปใช้จริงได้แต่คือเล่นอื่นอาจอย่างพวกยูซอนอย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เก่งแต่ว่าเราไม่ได้ชอบลึกตําแหน่งนั้นไงชอบมั้ยล่ะผมถามว่าชอบมั้ยอ่ะอันนิดนึงก็ได้ปวดหัวจัดเอาเวลาให้โอเคก็มีทีมไม่นานพี่ก็ชอบ XB กับกาอู XB กับกาอูกาอูนี่เขาเด่นมากเลยนะในทัวร์เขาว่าผมเคยดูอยู่คือเขาแบบดังมากพูดงั้นแหละผมเห็นหน้าภาคเขาอวยไงกาอูเงี้ยดังจัดกาอูโอ้ยครับล้างจานแม่เรียกไงใช่เหรอเออดังผมไม่ได้เรียกล้างจานมีเวียดนาม2อ่ะเวียดนาม2ชอบไหมผมพูดถึงไต้หวัน2แหละไม่ค่อยได้ติดตามเวียดนาม2เท่าไหร่เออเหมือนกันแต่ที่เห็นนี่ก็ PS Man น่ะชื่อคุ้นมากเลย PS Man เคยอยู่ตั้งแต่ตอนที่เราสมัยที่แบบสมัยที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้นั่งเนี่ยนั่งคุย คุยไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวกลับเรากลับคือเวียดนาม2ไม่มีเวียดนาม2จริงๆถ้าตำแหน่งที่เด่นจริงๆของเขาก็จะเป็นตำแหน่งเลนมังกรใหญ่ที่ส่วนใหญ่ที่แบบว่าจะทำดาเมจเยอะโชว์ค่อนข้างที่จะเยอะใช่จะเป็นตำแหน่งแครี่ที่เขาแบบว่าเหมือนดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเป็นตัวหลักของทีมมากกว่าในเวียดนาม2มีชื่อไหมชื่ออ่ะจำชื่อไม่ได้เรียกยากเหลือเกินเนี่ยชื่ออะไรเออเลมังกรใหญ่เลมังกรใหญ่เทมเวียดนาม2อาลาเออใช่อาลาอะไรอ่ะเกมน่าอยู่ชอบเล่นเฟนิกแล้วก็เล่นพวกแครี่ต่างๆอ่ะคือดาเมจเขาจ่ายออกมาตลอดเวลาเออเฟนิกอันนี้โคตรเก่งเลยเคยโดนยังในแรงอ่ะในแรงโอ้โหไม่ไหวก็เป็นย้อนกลับไปที่เวียดนามไต้หวันแล้วไต้หวันสองข้ามไปข้ามมาอยู่นั่นแหละคือว่ะลงคือเราไปเวียดนามผมลืมว่าไต้หวันมีสองทีมเราไปไต้หวันก่อนใช่ไหมแล้วเราก็มาเวียดนามแล้วเราก็กลับมาไต้หวันในเวียดนามครบไต้หวันเขาจะมีที่เด่นๆก็จะเป็นพวกหน้าเก่าเลยที่เราดวลกันเลยก็มีชื่ออะไรนะหัวหลินเนาะใช่ป่ะหัวหลินอยู่ป่ะใช่เซนโยเซนโยมีไหมมีคนชอบเป็นนั้นไหมไต้หวัน2ก็หัวหลินตอนแรกผมว่าเอาจริงในไต้หวัน2หัวหลินก็คือโดดเด่นที่สุดใช่ป่ะล่ะคือเล่นแบบแอคทีฟเลยใช่ก็คือตอนที่เราเคยเจอด้วยก็คือมันแบบตัวหลักอ่ะมันก็คือตัวหลักของทีมอ่ะตอนที่เราดูเขาจะมี2คนก็คือมีเซนโยหัวหลิน2คนที่แบบว่าแบกเซนโยเป็นป่าหัวหลินเป็นกลางอันนี้เขายังป่าอยู่ไหมสลับบ้างแต่ว่าเป็นแครี่คุล่าเซนโยเป็นมังกรใหญ่แล้วใหญ่แต่ก็สลับบ้างแต่หัวหลินก็ยังอยู่หัวหลินแต่ก่อนก็ไม่ใช่แต่ก่อนอะตอนนี้ก็เก่งอยู่ก็ท็อปเทียร์เหมือนกันก็คือชอบ2คนชอบคนเดียวส่วนใหญ่ก็มิดเลนทุกคนอะหัวหลินมิดเลนหัวหลิน XB สตาร์เงี้ยก็คือเราสายมิดเลนอยู่แล้วก็เล่นมิดเลนงั้นจะได้ไปชอบพูดถึงแล้วไทยอะทีมไทยเอาไทยแลนด์ก่อนไทยเอาจริงๆถ้าโดดเด่นที่สุดในเอาทีม KLG ก่อน King of Gamerก็คือพี่ชอบใครในไทยแลนด์ทีม1ไทยแลนด์1ถ้าทีมนั้นน่ะหรอก็ต้องเป็นเจแจ็คชอบเจแจ็คเพราะว่าเจแจ็คเอาจริงๆเดินเกมดีเด่นจริงๆในทีมไทยแลนด์ทีม1ก็จะเป็นเกสเซอร์เก่งมากครับก็เด่นจริงๆเด่งใช่วันนี้เด่นจริงๆเขาเล่นกับเจแจ็คด้วยซ้ำผมชอบตัวนี้นาคอสของเขานาคอสมูลาดนาคอสมูลาดร่วงฮิวเลนอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่เล่นป่าแอสซัสซินได้ดีฮิวเลยฮิวจัดเลยแล้วเรามาจะบอกว่าทีมเนี้ยก้าวแบบพัฒนาได้เร็วมากโคตร
เอาจริงๆคือมันมีคนหนึ่งที่เปลี่ยนย้ายตำแหน่งน้องเทปใช่โอ้น้องเทปเด่นสุดละมั้งเด่นเด่นมากคือเอาจริงๆพี่ชอบใครในนี้ก่อนดีกว่าชอบใครชอบใครในนี้ NT น้องเทปคนเดียวเหรอแฮกอะแฮกก็คือมิดเลนเก่าทั้งคู่อ่ะดีดีชอบแต่มิดเลนก็ดีเออก็อ่ะก็แฮกก็ไม่เล่นมิดเลนน้องเทปก็คือเป็นมิดเลนเก่าเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปแคลรี่แล้วแต่ว่าแคลรี่เขาก็โพซิชันเขายอดเยี่ยมไปได้ทุกตำแหน่งเล่นได้หมดแล้วและเก่งด้วยแล้วก็ตำแหน่งดีสกิลช็อตแม่นสกิลช็อตแม่นเวอร์เอลสุที่ผมดูนะไอ้เหี้ยว้าวทุกช็อตยิงแบบว่ามีตัวบังอยู่ก็กระสุนแบบบอลเตะโค้งไปเออโดนไงของจริงไปเรื่อยแล้วตัวเดี๋ยวตาผมว่าอาราบิกชอบไปผมเหรอถ้าไทยแลนด์ทีม2ไทยแลนด์ทีม2นี่ชอบอยู่2คนชอบรัดกับน้องเทแต่ว่ารัดเอาจริงๆพัฒนาป่าแอสซาซินเขามาให้มานะรัดตอนแรกแบบว่าปีที่แล้วอ่ะเราอย่างเรารู้เลยว่าเล่นแอสซาซินไม่ได้เล่นเป็นแต่แครี่ตัวที่เขาเล่นแชมป์โลกแหละใช่ใช่เขาเล่นแครี่และแอสซาซินคือแอสซาซินคือถ้าเหมือนเขาเอาจริงๆเอาจริงๆถามว่าเก่งไหมก็อยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่าเหมือนเขาไม่มั่นใจที่จะเล่นมากกว่าเวลาเจอเขาแอสซาซินนี่เรารับมือง่ายใช่เพราะว่าเหมือนแบบเขายังไม่รู้ไม่รู้จังหวะที่แบบว่าหรือว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าแบบเอ้ยเราเล่นหยิบตัวนี้มาอย่างถ้าสมมติเราแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหยิบมาเราก็จะแบบเวลาเล่นมันก็จะแบบฝืนๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือเป๊ะมากจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะล้วงหมอคนชอบเปรียบเทียบกันอันนี้ถ้าผมถามว่าเกสเซอร์กับรัตเนี่ยพี่คิดว่าใครเก่งกว่ากันเราว่าพอๆกันเราตอบเซฟไงคนดูเขาอยากรู้ไงไม่จริงๆจริงๆเราว่าพอๆกันแต่ว่ามิกกับมิกเหรอคือมิกกับเป็นมิกกับชอบห้ามตอบว่าพอๆกันนะห้ามตอบว่าพอๆกันนะเกลจีเนี่ยมิกชอบแจกแล้วก็พอดูตอนที่ไปดูเฮ้ยเกตแม่งแบกว่ะเลยชอบเกตก็คือชอบเกตมากกว่าชอบเกตกับเจแจก2คนพอทีมไทยแลนด์1แพ้ไปไหนก็เลยไปดูไทยแลนด์ไวการ์ดแล้วเป็นไงไอ้รัดยังเก่งเลยแต่ตอนนั้นคิดว่ารัดน่าจะเก่งกว่าเกตอีกมั้งดูเขานิ่งกว่าไงไม่รู้เราว่าทีมเขาอะเหมือนแบบดีดแบบพยายามดีดขึ้นมาพร้อมกันเขาอวยรัดมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่เหมือนแบบว่าเขาพยายามแบบดันขึ้นมาพร้อมกันหมดแล้วมันเลยกลายเป็นแบบรัดเขาเด่นกว่าเด่นคือถึงแม้ว่าเราจะอยู่สายแบบว่าสายที่แบบเบากว่าแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นที่ไปแข่งอ่ะแม่งก็แบบว่าถ้าสมมติเราแพ้มาทีบางทีกำลังใจก็เสียเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าการที่แบบได้กำลังใจมาแล้วเขายังคงฟอร์มไม่ได้ดีขนาดเนี้ยก็มีลุ้นอะเอาจริงๆมีลุ้นมากๆแล้วต้องบอกก่อนว่าวันนี้อัดวันที่ก็ก่อนรอบเซมิไฟแนลก่อนรอบเซมิไฟแนลคือไทยยังไม่ได้เจอทีมแฟดแล้วก็ทีมแมททีมก็ยังไม่ได้เจอไต้หวันเวียดนามทีม2เหมือนกันก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปสู่รอบไฟแนลแต่คลิปนี้น่าจะลงหลังที่พรุ่งนี้ได้แชมป์มีลุ้นทางคนตัดเนี่ยทันมั้ยทันดูคนตัดดูคนตัดถ้าไหนคอมเมนต์มันจะต้องพูดว่าอะไรวะเก่งนะก็ไปเล่นอะไรไม่ใช่หมายถึงถ้าความคิดเห็นส่วนตัวตัวย่อตัวอะไรตอความเห็นส่วนตัวคอหอสตอตนี่เป็นคอหอสตอของพวกเรา2คนใช่ก็เก่งคอสตอก็คือเป็นคอหอสตอคอหอสตอคอหอสตอก็คือเขาเก่งทั้งคู่แหละเก่งทั้งคู่แน่นอนอยู่แล้วก็เมื่อกี้พี่ที่ผมถามพี่ว่าพี่ชอบใครทีมไหนบ้างพี่ตอบเมดมาเลยอย่างเงี้ยผมอยากให้พี่เรียงลำดับความเก่งนะความเก่งคอหอสอตอของพี่เนี่ย ว่าใครมีใครบ้างอันดับของเมดแค่เมดนะท็อป5ก็ผมอยากถามพี่ว่าอันดับเนี่ยผมให้พี่จันดำที่นำอะไรป่ะอันดับของมิดเลนอันดับของมิดเลนว่าใครเก่งเล่นแต่อ่อนไปเก่งเลยเกียร์อันดับเอามา5อันดับเป็นคอหอสตอเหมือนกันใช่ไหมคอหอสตอ5หรอแป๊บนึงคิดก่อนคิดก่อนไล่แต่1ไปในใจพี่อ่ะเดี๋ยวผมเอาอันดับ5ก่อนคิดว่าใบว่าต่างประเทศหมดเลยแล้วไทยไม่มีเหรอมีคนไทยติดเหรอยังไม่มีไม่หมายถึงแบบว่าแฮกสตาร์เอ็กบีมีนอกเหนือจากนี้ไหมล่ะหัวหลินหัวหลิน
เอออันดับ5หัวหลินใช่เหรอใช่หัวหลินเหรอหัวหลินหัวหลินจุดเด่นของหัวหลินเนี่ยจุดเด่นของเขาคือจังหวะจังหวะเขาค่อนข้างที่จะเป๊ะจังหวะการฆ่าจังหวะทั้งฆ่าทั้งล้วงแบบเด่นเรื่องเด่นเรื่องจังหวะคือเขาเป็นคนที่จังหวะค่อนข้างที่จะเป๊ะจังหวะในการฆ่าในการฆ่าในการแบบว่าไฟอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะใช่เขาค่อนข้างที่จะทาร์เก็ตได้ดีต่อมาที่อันดับ4อันดับ4จะเป็น XB XBU4 เหรอ XBU4 ใช่ XB XB นี่อยู่เหนือกว่าอยู่ต่ำกว่ารัดอีกเหรอเอ้ยต่ำกว่าแฮกอีกเหรออันนั้นแต่พี่ความเห็นของพี่อ่ะความเห็นส่วนตัวพี่ขอหอสตอXB เนี่ยสไตล์ผมที่ผมดูนะคล้ายๆพี่เลยนะใช่เอาจริงๆอ่ะทั้งหัวหลินคล้ายพี่เลยทั้งหัวหลินทั้ง XB อ่ะโยมอ่ะโยมแกะกูทั้งหัวหลินทั้ง XB ค่อนข้างที่จะเป็นเมจสไตล์เดียวกันก็คืออ่ะถ้าเราไปดูลิสต์เพย์ที่เขาเล่นอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นเมจที่แบบฆ่าเมจฆ่าสายฆ่าอะไรเงี้ยXB ของทีมเวียดนามเวียดนามเวียดนาม1เวียดนาม1ใช่เอาเป็นอันดับ3อันดับ3ก็จะเป็นแฮกแฮกใช่แฮกนี่คือของ HQ อยู่อันดับ3เลยนะแฮกนี่เขาน่าจะพี่ดวลกับแฮกบ่อยมากเลยเนี่ยใช่ก็คือถ้าพูดถึงว่าตัวที่แฮกถนัดที่สุดก็คงไม่พ้นเลเรน่าเลเรน่าเป็นตัวหลักของเขาเลยคือไม่ว่าจะเป็นจังหวะการจ่ายสกิลจังหวะการหลบจังหวะการยืนในไฟเขาค่อนข้างที่จะเตะตอนที่เราซ้อมทีมอ่ะเขาเล่นอยู่ตัวเดียวแรกๆเลยนะแรกๆที่เราซ้อมแรกๆเลยปีกว่าๆที่แล้วอ่ะเล่นเลียนากับอลิสคู่กันคู่กับคู่กับเจแจ็คคือยืนตรงกลางตัวยืนตรงกลางที่แบบอะไรวะโป๊กอีกแม่งเอ้ยเจ็บชิบหายเลยเก่งโป๊กกดตังค์เถอะคือไม่ต้องดูกูดูมึงกดละทั้งนั้นเขาเก่งก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยเก่งโป๊กเก่งโป๊กใช่แต่เขาก็ได้แต่สไตล์แหละแต่ว่าตอนนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มถ้าดูพวกแบบในกรุ๊ปสเตจในอะไรพวกนี้ก็เริ่มแบบว่าแนวทางเริ่มเปลี่ยนมาแล้วแต่ก็ยังตัวหลักก็ยังเป็นเลเรน่าอยู่เหมือนกันก็เปลี่ยนไปตามแพทเลยใช่อันดับ2อันนี้ไม่ได้อยู่ใน AWC ครั้งนี้อ๋อเป็นแต่ว่าอยู่ในแบบว่าเหมือนที่เคยเจอมาอ๋อคุณจีนป่ะเนี่ยใช่ใช่เอามาเพื่อเอาจริงๆรับมือยากมากเลยนะคนนี้อ๋อถ้าผมเดานะมีอยู่คนเดียวเล่นตูเลนเก่งๆใช่นันวานใช่มาเป็นเมจที่อยู่ใน AWC ของจีนปีที่แล้วใช่ใช่เอาจริงๆคือเขาหยิบตูเลนมาคือเขาสามารถแบบเอาง่ายๆ1 v5 ได้เหมือนเป็นตัวที่เขามั่นใจที่สุดเขาไวมากเขาเล่นเป๊ะด้วยใช่จังหวะการเข้าของเขาคือเอาจริงๆตอนนั้นยังไม่มีใครกล้าเข้าขนาดนั้นนะแต่คือเขาแบบว่าทะลุโยนนะแต่โอ้โหดาเมจเขามันทะลุไปด้านหลังแล้วอ่ะแล้วคือเขาแบบตุ้มคือทีมไฟพังหมดก็เลยแบบให้เป็นอันดับ2ปีนี้ไม่อยู่ใช่ตอนนี้จีนเขาแข่งขันกันสูงขึ้นลงเนี้ยเป็นเรื่องปกติก็คือเราไม่รู้ว่าใครมาจีนแต่ว่าก็ติดอันดับ2ไปเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรอยู่ทำบ้านเนี่ยไม่ได้แล้วขายผักน่าจะไปทำธุรกิจเราไม่รู้แต่ตอนนี้คือเขาไม่แข่งแต่เขาคงไม่น่ามานั่งคุยกันหรอกอันดับ1นี่ก็น่าจะเหลืออยู่คนเดียวแล้วแหละใช่ทีมเต็งให้ไปยืน1เลยคือเป็นคนที่เอาง่ายๆเหมือนแบบว่าถ้ามีสเกลแบบว่าเกรดวัดพลังอะว่าแบบการยืนในไฟท์การจ่ายดาเมจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนทำเหี้ยเอาไงก็คือสตาร์ก็คือสตาร์นั่นเองก็คือถ้าสมมติให้แบบว่ามีเกรดแบบว่าวัดคะแนนของแต่ละอย่างแบบว่าการยืนในไฟท์การจ่ายดาเมจอะไรอย่างเงี้ยไอเชมันกลนไงโอ้ได้เข้าไหมเออแต่เข้าครูอ่ะก็ถ้าสมมติแบบเรามาให้คะแนนแบบพวกเขาเรียกว่าไงแบบพวกการยืนในไฟท์การจ่ายดาเมจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ามันมาเป็นสเกลได้อ่ะคนนี้ก็จะอยู่แบบว่า 80% ของแบบทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าเขาเล่นครบเล่นลุกก็ได้เล่นรับก็ได้เล่นลุกก็ได้จะโซนให้เพื่อนก็ได้การยืนตำแหน่งในไฟอะไรเงี้ยคือเขาทำได้ยอดเยี่ยมทั้งทุกอย่างเขาเล่นได้เยอะก็จะเป็นที่1 XB เอ้ยไม่ใช่สตาร์หรือ XB เมื่อกี้หลุดมาเมื่อกี้ XB ที่4 อย่างสุดที่4ที่1ก็อย่างเงี้ยอะไรว่าเขาก็เก่งจนขนาดเขาคว้าแชมป์ AC มาได้ครั้งที่แล้วใช่อันนี้ก็เป็นการจัดอันดับของเป็นคอหอสอตอ
ของเราเองต่อของมีมาร์กนะครับจริงๆก็อยากจะทำหลายๆอันแล้วแหละหลายๆคนนั่นแหละแต่เนื่องด้วยว่าเวลาเนื่องด้วยว่าคอนเทนต์วันนี้คือมันมั่วมากคือเราก็มาถึงเนี้ยคืออยู่ดีๆก็มานั่งคุยมานั่งคุยแล้วกันอะไรเงี้ยก็คอนเทนต์ประมาณนี้แหละก็ไอ้อย่าเพิ่งดิขออีกอย่างนึงเอาอยู่ด้วยอ่ะขอของมิกแล้วกันของมิกเหรอขอแค่2อันดับของมิกอันออฟเลนเหรอออฟเลนของมิก2อันดับเลยคนถามเยอะมากจริงๆเอาอย่างงี้ออฟเลนน่ะคือมีที่ผมชอบด้วยที่คือมีที่ชอบจริงๆเลยก็จะเป็นขอที่2ไล่มาแล้วกันนะยูซอน1กาอูยูซอนกาอูใช่2คนนี้ผมชอบจริงๆออฟเลนน่ะมีคนชอบเยอะอยู่เพราะว่าเอาไว้ก๊อปสไตล์เขาแล้วก็เล่นตามปกติที่ผมเล่นก็คืออย่างที่พี่รู้คือไม่มีสไตล์ของตัวเองก็คือก๊อปแล้วก็เล่นตามเอาสไตล์เขาอะชนเพราะว่ามันจะได้ไปไหนก็เจอกันไงแล้วก็วัดสกิลเพลย์ก็เหมือนง่ายๆก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งแพ้ครั้งเดียวแพ้ที่เหลือเสมอหมดเลยแพ้นัดชิงครับโอ้ยปวดหัวแม่เลยก็เบอร์หนึ่งก็เป็นยูซอนอยู่2คนนะที่ชอบอยู่2คนแล้วก็เบอร์2กาอูก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าใครชอบอะไรก็บอกไว้กันชอบตรงนี้หรือว่าไม่ชอบตรงนี้ก็บอกเราได้เพราะว่าถ้าแบบว่าคนดูตอนนี้มันเป็นช่วงแข่งเวิลด์เนาะแบบว่าอยากจะรู้ว่าเอ้ยพี่ครับอยากจะรู้ว่าแบบแบบแมททีมอย่างเงี้ยมีเราแก้ไปแล้วเราแก้บอกว่าถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็พิมพ์ไว้เอาเพิ่มอีกคำนี้ดีกว่าโอเคเอาใหม่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเราก็ไม่ได้เตรียมไว้อะไรไงคือแค่อยากมานั่งพูดคุยกันแล้วกันเกี่ยวกับ AWC แล้วก็เหมือนแบบในตอนนี้มันเป็นการแข่งขันเวิลด์เนาะก็แบบว่าถ้าคนดูอยากจะให้แบบเราทำอะไรเกี่ยวกับการแข่งขัน AWC อย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้ก็คือเราอาจจะพยายามหาคอนเทนต์พวกเนี้ยมาอัปเดตให้ละกันนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ